พูดถึงพระยญาณบริสุทธ์นะครับอันนี้จริงก็ต้องย้อนไปถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกในการสร้างโลกครั้งแรกนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าการสร้างโลกครั้งแรกนั้นพระวิญญาณพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ให้พลังนะครับมีภาษาเดิมนะครับที่เรียกเป็นภาษาฮีบรูพระวิญญาณบริสุทธ์เนี่ยเรียกว่าลุกคอนะครับเหมือนลุกขชาตินี่แหละครับพีน่งลองออกเสียงด้วยกันไหมครับลุกคอ นะครับลูกขาแปลว่าอะไรลูกขาแปลว่าเบรส์แปลว่าลมหายใจนะครับแปลว่าพลังนะครับแปลว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถ้าเราพูดถึงร่างกายมนุษย์นะครับเราหายใจเข้าไปนะครับพี่น้องลองหายใจออกสิครับหนึ่งสองสามหายใจเข้าสิครับเข้าอีกครับเนี่ยเหมือนเลยนโยคะใช่ไหมครับนะครับลมหายใจนั้นเปรียบเสมือนชีวิตที่เราหายใจเข้าไปนะครับ แท้จริงอากาศนั้นมีพลังงานอย่างมากนะครับนอกจากจะประทานชุดแก่เราแล้วซึ่งทางวิทยาศาสตร์ทางร่างกายก็ได้บอกว่าลมหายใจนั้นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งปวงนะครับเราไม่สามารถจะมีชีวิตอ,อยู่ได้โดยปราศจากลมหายใจแท้จริงเป็นพลังที่สําคัญนะครับร่างกายมนุษย์ขาดอาหารได้ขาดน้ําได้นะครับแต่ขาดอากาศแป๊บเดียวก็จะเสียชีวิตแล้วนะครับลมหายใจหรือว่าลมนั้นนะครับซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่าพวกญานบริสุธิ์นั้นยังไม่ได้เป็นเพียงแค่ลมหายใจ แต่เป็นเหมือนลมพายุเป็นเหมือนฤทธิ์อำนาจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรามองเห็นนะครับเป็นฤทธิ์อำนาจที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นเห็นผลของมันนะครับนี่คือสิ่งที่พระพีได้บันทึกว่านี่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ตั้งแต่สร้างโลกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามนุษย์นะครับที่พระองทรงสร้างนั้นก็ได้ละทิ้งพระเจ้าไปก็เลยสูญเสียอำนาจนั้นนะครับวันหนึ่งเราก็จะหมดลมหายใจวันหนึ่งเราก็มีชีวิตที่ มีความทุกข์ลำบากแต่พระเจ้าก็ทรงรักมนุษย์นะครับทรงมีแผนการในการเรียกว่าประทานฤทธิอำนาจของพระเยซูเนี่ยมาสู่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของผู้ยานประสุตนั้นนะครับวันนี้ตรงกับวันนะครับเพนเทคอสนะครับเพนตาแปลว่า50 p e n นะครับเพนเพนเตคอสนะครับแปลว่าเทศกาล50นะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่ได้มี ความหมายสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือเป็นเหตุการณ์ที่พระปีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้คนอียิปต์คนอิสราเอลนั้นนะครับออกจากอียิปต์มานะครับซึ่งเปล่งถึงในสมัยของพระเยซูคริสต์ว่าในวันที่พระองค์ทรงโปรดไว้พระชนม์ไม้กางเขนนับจากนั้นนะครับอีก50วันเป็นวันที่พระเยซูจะประทานฤทธิอำนาจนะครับตอนพระเยซูข,ขึ้นสวรรค์น,นะครับ พระองค์ก็ทรงบอกสาวกว่าให้รอคอยบนห้องชั้นบนนะครับและในวันนั้นจะมีพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาสถิตในตัวของเรานะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นวันเพเทคอสต์นั่นเองเพเทคอสตจึงเป็นวันที่มีความสําคัญคล้ายๆกับวันคริสต์มาสคล้ายๆกับวันอีสเตอร์นะครับถัดจากวันอีสเตอร์มา50วันก็เป็นวันนี้นี่แหละนะครับในประวัติศาสตร์ถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคริสจักรเป็นวันเริ่มต้นของคริสจักร เป็นครั้งแรกก็คือวันที่พระวิญญาณลงมาอยู่ในตัวของมนุษย์เห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวทั่วๆไปนะครับคราวนี้ปัญหาคืออะไรปัญหามี2ออย่างคือ1เราอาจจะไม่รู้ว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความสําคัญอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวันอย่างไรหรือมันเกี่ยวข้องกับหลังความตายอย่างไรวันนี้เราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูเรื่องหนึ่งก่อนว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เมื่อปราศจากพระวิญญาณบริสุทธินั้น ก็คือมีพริญญาณที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามานะครับก็คือเรียกว่าความบาปนั่นเองเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามีภาพเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับสำหรับลักษณะของพิญญานบริสุทธิ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีครั้งหนึ่งมีการประทุกของภูเขาไฟนะครับชุดเซนต์เฮเลนในหลายปีที่ผ่านมาได้ปลดปล่อยพลังงานซึ่งมีพลังงานมหาศาลนะครับมีการคํานวณว่าพลังงานของภูเขาไฟในครั้งนี้เนี่ยเท่าเท่ากับรถบรรทุกน้ำมันเบนซินประมาณร้อยล้านคัน ระเบิดพร้อมกันสุดยอดไหมครับนี่คือพลังงานที่มันม,นมหาศาลนะครับในพลังงานของดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าโซลาร์พาวเวอร์หรือว่าซันพาวเวอร์อนั้นสามารถจะให้ความร้อนนะครับแก่ระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับประมาณหลายพันล้านปีนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นพลังที่เราส่งสร้างมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาเป็นตัวอย่างของธาตุยูเรเนียม นะครับถ้ายูเรเนียมนั้นมีการนำเอายูเรเนียมไปทำในกัมมันตภาพรังสีนะครับเพื่อไปทำในทั้งระเบิดอะไรก็แล้วแต่ยูเรเนียมขนาดเท่าคลิปหนีบกระดาษนะครับสามารถให้พลังกระหลอดไฟฟ้าไป6 0แสนปีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นพลังที่บางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพลังอยู่นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าในปัมพีได้พูดถึงว่าการมารู้จักพระเจ้านั้น ไม่เพียงที่ทําให้เราลอดจากบาปแล้วก็พ้นจากนรกบึงไฟไม่เพียงแค่ว่ามารับกรรมแทนเราแต่ยังประทานให้เรามีพลังด้วยนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกคํานึงเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า the helper เป็นพระผู้ช่วยพป่นเราต้องการคนช่วยใช่ไหมเราต้องการคนให้กําลังแก่เรานะครับเมื่อเช้าเราอธิษฐานกันผมอธิษฐานจับคู่กับน้องคนหนึ่งว่ามีอะไรไหมที่ต้องการในเวลานี้เขาบอกว่าทุกอย่างก็มีหลายอย่างนะแต่ขาดพลังใจ ขาดกาลังในจ,จิตใจจิตใจข้างในเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ว่ามันมีความปั่นปวดมีความขาดพลังอยู่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสภาพมนุษย์ที่ขาดพลังหรือขาดกําลังของพระเจ้าที่เงินเติมก็ไม่เต็มมีตําแหน่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะทําให้จุใจได้นะครับมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนขับรถคันแพงแค่ไหนก็ไม่สามารถจะมีพลังในชีวิตได้หรือแม้แต่กระตั้งครอบครองเมืองได้มากแค่ไหนก็ไม่สามารถจะจุใจได้ มีครั้งหนึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ครอบครองแผ่นดินไปทั่วโลกแล้วก็เดินทางลามไปถึงอินเดียแล้ววันหนึ่งก็อยู่ในเต็นท์แล้วก็ขำขวนว่าข้าพเจ้าทุกข์เหลือเกินเพราะไม่มีที่ไหนให้ครอบครองแล้วนี่ไม่ใช่เป็นแค่ประธานบริษัทนะครับแต่ครองโลกไปค่อนโลกยังมีความทุกข์และว่างเปล่าในจิตใจนี่คือสภาวะที่ไร้พลังเรามาดูสั้นๆด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพระยันตุสุดนั้นจึงเป็น พระวิญญาณที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์หลังจากที่มนุษย์สูญเสียไปนะครับสภาพความบาปหรือสภาพเสื่อมจากพระเจ้านั้นเราสามารถอธิบายได้อีกแบบนึงคือเป็นสภาพที่ไหลวิญญาณไหลวิญญาณของพระเจ้าเหลือแต่วิญญาณของมนุษย์แท้จริงในโลกนี้มี3วิญญาณก็คือวิญญาณของพระเจ้าวิญญาณมนุษย์แล้วก็วิญญาณที่เป็นวิญญาณฝั่งชั่ว้ายด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกันนะครับวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นคือเติมพลังให้ชีวิตของเรา และทําให้เราทํางานสําเร็จตามแผนการที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ในความคิดของพระเจ้าจึงไม่ได้เกิดในโลกนี้เพียงเพื่อล่่ำรวยหรือว่าเพื่อมีลูกหลานแล้วก็ตายไปแต่เกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างและสิ่งนี้จะทําได้ต่อเมื่อต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับมี9ประการตัวอย่าง9ประการที่ไปผลกระทบของความบาปหรือสภาวะไร้วิญ,ญญาณ นะครับสภาวะที่พระวิญญาณพระเจ้าออกจากร่างเราไปนะครับเพราะเราปฏิเสธออกไปเกิดผลยังไงบ้างเช่นมีผลทางร่างกายนะครับมีความเจ็บป่วยมีความตายเกิดขึ้นจึงไม่น่าแปลกที่ในพระมัีได้พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูมาปรากฏกายและประสูติในโลกนี้พระองค์ทรงกําจัดโลกร้ายไปเสียใช่ไหมครับฤทธิอำนาจของวิญญาณของพระเจ้าเมื่อเราไปแตะไปแตะพระเจ้าเหมือนเราแตะไฟฟ้าดูด เราแตะพระเจ้าปุ네๊บนะครับฤทธานาจกับพระเจ้าก็แผ่ซ่านเข้ามาโรคเราก็หายพอเราไปแตะความบาปลิ์ความบาปก็เข้ามาในตัวเราเราก็เป็นโรคขึ้นมามนุษย์ทําบาปก็คือไปแตะความบาปไปแตะเชื้อร้ายไปแตะเชื้อโรคนะครับไปแตะเชื้อโควิดเชื้อโควิดก็เข้ามาตัวเราดตงนั้นการรับเชื่อพระเยซูคือการรับเอาพระเยซูแตะพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับความบาปก็หายไปโรคร้ายก็หายไปนั่นเอง นะครับอีกหนึ่งเรื่องปัญญานะครับการที่เรามีผลบาปคือว่าเกิดปัญญาทาให้หลอกว่าเราเป็นเส้นทางแล้วก็เลือกบางอย่างถูกต้องนะครับใช้สิบอย่างเราเองผลต่ออนาคตคือขัดขวางไม่ให้เราได้พบสิ่งดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมแก่เราพระองค์ทรงสร้างเรามีแผนการที่ดีนะครับผลบาปทําให้เราไม่สามารถจะพบแผนการพระเจ้าที่มีต่อเราได้ด้านชีวิตนําไปสู่ความตายฝยายวิญญาณการแยกจากพระเจ้า และการสูญเสียชุดนิรันที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อให้เราอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันแต่เมื่อเรามีความบาปเราสูญเสียความเป็นนิรันไปนะครับด้านสังคมเกิดความขัดแย้งความโดดเดี่ยวนะครับเกิดปาวะที่ไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วบางครั้งก็ขอให้เกิดความเจ็บปวดเป็นเ้องเคยเป็นไหมครับแม้เราไปงานปาร์ตี้ไปงานสังคมมากมายแต่เรารู้สึกเหงาท่ามกลางอยู่ในงานนั้น ไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรู้จักตัวจริงๆของเราและเราบางครั้งเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวจริงของเราให้ใครฟังด้วยซ้ำไปความเหงานะครับหรือโรคความบาปนะครับความบาปส่วนตัวของเราสามารถนรําไปสู่ปัญหาสังคมและส่งผลเสียต่อโลกเราด้วยเหมือนที่เรากําลังเจออยู่ทุกว,วันนี้นะครับไม่่าปญหาสงรามอะไรก็ตามมาดูตัวอย่างผลงานที่พ่อยานพระเจ้าหรือพายานบริสุทธิ์นั้นที่มาสถิตในวันนี้เมื่อสอง0ันปีที่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้าง เราพบพระวิญญาณของพระเจ้าได้เกิดขึ้นในสมัยแรกสถิตอยู่กับโมเสสโมเสสได้ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับในการทําหมายสําคัญยฏิบัติสิประการต่อสู้กับฟา,ราโร์นะครับกองทัพยูชวนะครับได้ล้อมกําแพงเมืองและอิฐฐานขอพระวิญญาณของพระเจ้าทาลายกําแพงเมืองได้พระวิญญาณของพระเจ้ามีผลต่อกายภาพด้วยพี่น้อง Amazing ม,มากเลยนะครับมีผลต่อการผสมพระเยซูคริสต์นะครับ และอัศจรรย์ของพระเยซูในทุกมิติพายาวาของพระเจ้ามาอยู่ในตัวพระเยซูสามารถจะธิ้ฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยคนจิตใจห่อเหี่ยวนะครับดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นว่าภรรยาท่านสามีท่านลูกหรือคนในออฟฟิศของเราจิตใจห่อเหี่ยวพี่น้องสามารถจะใช้เวลาหลังเที่ยงหลังกินข้าวเส่ะป่ะพวกเราไม่ฐานกันนิดน,นึงนะครับฐานเผื่ออน้องอ่อนลอกผู้จัดการใช่ไหมอ่อนน้องฝ่ายสตาฟนุ้นี่ไม่ฐานกันพี่น้อง ขอระเจ้าไม่ตาให้ใจไม่ห่อเหี่ยวสิครับให้เรามีความลุกขึ้นไปยุคนี้ใจห่อเหี่ยวไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าปัญหาในโลกนี้มันเยอะอยู่แล้วอย่างน้อยเราต้องให้สภาวะชีวิตเรามันแข็งแรงเพราะปัญหามันกำลังรอถาโถงเข้ามาพราะพีได้เปิดเผยว่าเราเก้าวสู่ยุคสุดท้ายมันเป็นเหมือนทหารที่กําลังเข้าสู่สงครามทําไมคิดจักเราต้องฟิตขนาดนี้เพราะเรารู้ภัยมันจะมาแล้วเราจึงต้องเตรียมตัวอย่างดีรู้จักเก็บเงินรู้จักออกลังกาย จะมานั่งเรื่อยๆไม่ได้แล้วก็ไปน้องต้องขอพระเจ้าลุกขึ้นไม่แน่เราล้มลงบ้างไม่เป็นไรแต่ให้ให้ลุกขึ้นมาเองไหมครับเป็นเราบอกขอเสื้อครับลุกขึ้นมาใครหลับตบมือโอเคฟื้นขึ้นวพราะชนกับเบสยรคิดนะครับโยเซฟทานายฝันพระยาของพระเจ้าทําให้โยเซฟมีความสามารถทานายฝันความสามารถทานายฝันนั้นเดียวสามารถขึ้นเป็นเบอร์สองของฟาโรได้อันนี้เป็นข้อคิดนะอย่าไปโลภมาก ให้เอาเท่าที่พระเจ้าประทานให้แค่นั้นเพียงพอที่จะพาเราไปได้เราไม่ต้องเหมือนคนอื่นไม่มีทางที่ใครจะเหมือนกันพระเจ้าจะจัดเตรียมแต่ละคนเป็นที่หนึ่งในเส้นทางของท่านนะครับโดยไม่ต้องแข่งกับใครที่ซ้อมไปนะครับแล้วก็ผลงานพระญชสุอันนี้คือว่าพระเจ้าก็ให้คนกลุ่มแปลก,ป,กประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าผู้พยากรณ์หรือผู้เผยวจนะให้เห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับบางคนพระเจ้าจะทําให้ได้เหตุการณ์ในอนาคตได้ ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับไม่เพียงเท่านั้นตัวอย่างพระวิญญาณของพระเจ้ามีีามากมายเช่นปริหารในการรักษาปริหารในการจัดเตรียมใช่ไหมครับขนมปังและปลาปริหารในการมีปัญญานะครับไอ้ฐานก่อนที่ท่านจะไปประชุมไอ้ฐานก่อนที่เขาที่ท่านจะออกไปหาลูกค้าไอ้ฐานก่อนที่จะไปสอนหนังสือนะครับขอไปส่งช่วยเหลือท่านนะครับมีครั้งหนึ่งผมต้องไปเจรจานะครับ ในที่อาจจะเคยไ่น้องฟังไปแล้วตอนนั้นผมร่วมทำโครงการชื่อว่า Goodness for Dad หัวหน้าโครงการเป็น M นะครับเราต้องไปเจราจาเพื่อหาพื้นที่ทำอีเวนต์เงื่อนไขง่ายๆคือต้องมีคนมาเยอะแล้วก็ใช้ทุนศูนย์บาท <c oughs> นะครับแต่จะต้องทำที่ลานพลรากอนต้องทำลานน้ำพุพารากอนผมก็ไปประสานงานด้วยนี่จนได้วิธีการเจาะเข้าไปถึงผู้บริหารพื้นที่ของสยามดิสคัฟเวอรี นะครับจำได้ว่าชื่อพี่เก๋นะครับเราก็นําเรื่องไปคุยว่าผมก้อษฐานกับเอ็มกับใครหลายคนว่าเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาให้เราเจรจาสําเร็จเขาให้พื้นที่เราได้โดยโดยไม่มีค่าจ่ายใ,ให้เรื่องสรลงก็คือว่าเลย์ไก่บอกว่าเราสามารถใช้พื้นที่โซนสยามพารากอนซึ่งเป็นโซนเรียกว่าเป็นพรามโซนเป็นโซนที่คนเยอะที่สุดแห่งหนึ่งนะครับจัดงานประมาณเกือบร้อยบูธที่เป็นบูธที่คนทําดีนั้นมอบบูธทําดี นะครับโดยพระเจ้าก็ให้ปัญญาเราในการเจราจากับพี่เก๋นี่แหละนะพี่เก๋บอกโอ้โหดีมากเลยมาทําได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ต้องการมีคลิปมีอะไรไหมจะเปิดในโทรทัศน์จะเปิดใน,ดดในวิดีโอดิจิตอลที่อยู่ทั้งตึกของสยามให้ด้วยแถมให้ด้วยอีกต่างหากนะครับนี่คือสิ่งที่พระญาณของพระเจ้าจะช่วยท่านเรามีปัญญาในการนำเสนอในการก่อนพูดนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับ ได้อ่านยินด้วยกันตอนหนึ่งไหมครับหนึ่งสองสามลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะขเาล่นนั้นเพราะว่าพระโลงทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเอเมนไหมครับเวลาไปนอนโรงแรมที่ไหนไม่ต้องกลัวอะไรจะอยู่ในตู้เพราะเราเป็นใหญ่กว่ามันนะครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูสุดท้าย5วิธีในการรับพลังจากวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหนึ่งก็คือรับพระคริสต์เข้ามาชีวิต พระวิญญาณเป็นของขวัญที่มาจากพระเยซูคริสต์จะได้ของขวัญของพระเยซูก็ต้องสนิทกับพระเยซูก่อนพระเจ้ารักมนุษย์แต่มนุษย์มีความบาปจึงมีเส้นกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระเจ้ารักมนุษย์เลยส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเรากับพระเจ้าจะมาพบกันเมื่อเรากับพระเจ้าพบกันเราจะรับพระเยซูได้เราก็ต้องอธิษฐานขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชุดก่อน ขอเชิญเสร็จปุ๊บพระเยซูอยู่กับเราแป๊บเดียวขึ้นสวรรค์หมดหน้าที่แล้วถามว่าเราจะไปต่อยังไงอีกก่อนเที่ยะตายพระพีบอกว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณน,นะฮะสามเด้งหนึ่งพระเจ้าพระบิดาสองพระเยซูสามพระวิญญาณพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณเพื่อจะนําเราไปจนถึงวันสุดท้ายเราจรึงจะเป็นที่จะไม่เพียงแค่มีเงินไม่เพียงแค่มีคอนเนคชั่นไม่เพียงแค่มีสติปัญญาแต่ต้องมีพระวิญญาณบริสุธ์ เพราะพ่อพีบอกว่าเราต่อสู้กับผีวิญญาณชั่วซึ่งเอาเงินไปเคลียร์ไม่ได้เอาสติปัญญาจบฮาร์วาร์ดไปเคลียร์ไม่พอต้องเอาผู้ยานของพระเจ้าที่ต่อสู้ไปมีหลายคนมาคริสจ,จักแล้วก็จะรู้สึกบอกว่าโอ้เป็นสังคมที่ดีมากซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นสังคมดีมากคอนเนคชั่นดีมากแต่ที่ดีกว่านั้นมันไม่ใช่สังคมไม่ใช่คอนเนคชั่นมันเป็นพระวิญญาณอยู่ในตัวของคนแล้วอันนี้แหละจะพาเราไป ลุยกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่รับพระวิญญาณได้ก็รับพระเยซูเข้ามาก่อนการรับพระเยซูก็ง่ายมากท่านสามารถอธิษฐานส่วนตัวว่าขอพระเยซูเข้ามาชารับบาปข้าพองด้วยจบนะครับแค่นี้เองคนป่วยนอนในเตียงก็ทําได้เด็กก็ทําได้คนแก่ก็ทําได้คนจบการศาึกษานักเรียนนอกประธานาธิบดีกษัตริย์ทําได้หมดในการอธิษฐานเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต อยากรับพาบยาณต้องเชิญพิสูข้ามาก่อนนะครับเหมือนใน,นพระหีได้บอกว่าได้รับผนึกตราด้วยพระญานบริสุทธิ์แห่งพัญญาเป็นมัดจําและการรับประดกพระเยซูบอกว่าเมื่อรับพระลงเข้ามาพระองค์จะประทานของแถมมาด้วยก็คือพระญานบริสุทธิ์เป็นมัดจําไว้ก่อนเวลาจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมครับคนจะจ่ายมัดจําก่อนสักนิดหนึ่งแล้วค่อยจ่ายเต็มพญาณน,นี่ยังเป็นแค่มัดจํานะครับเดี๋ยวจ่ายเต็มพระเจ้าให้ในสวรรค์ต่ออีกสตอรี่มันมันมากเลยอีกหน่อยเราจะมาเทศนาเรื่อง อนาคตน,นะครับว่าสวรรค์เป็นยังไงเท่าที่พุ่มพีบันทึกไว้สองคืออธิษฐานและอ่านว่าพี่อย่างสม่ำเสมอนะครับพระวิญญาณน,นั้นทํางานร่วมกับพระคัมภีร์เหมือนกับการทําง,งานบริษัททําร่วมกับกฎเกณฑ์บริษัทนะครับการรู้พระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่าพระวิญญาณจะพูดว่าอย่างไรนะครับอธิษฐานพีอพ่อย่างสม่ำเสมอประการที่สามคือลองเชื่อฟังและยอมทําตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกต้องลองฝึกดูนะครับส่ว่าเราไป เทรนนิ่งในฟิตเนสโอ้โหคนเทรนนี้ฟิตบานนะเขาก็บอกเอาละพี่ลองๆดูนะครับท่านี้นะครับสามเซตเซตละสิบสองครั้งลองๆฝึกทําดูได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรลองฝึกทําตามดูลองฝึกถวายดูลองฝึกมาโบสถ์ดูวันนั้นกุยกับน้องไฟายประทับใจมากเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะมาก็อยากจะรู้ไปเลยว่ามันคืออะไรบ้างมาแต่เช้ามาเรียนนูน่นเรียนนี่ก็อยากจะรู้ไปเลยว่าเออมันจริงแค่ไหนมันเป็นยังไง อย่างงี้สุดยอดเลยนะครับคือเชื่อฟังและยอมทําตามลองทําตามที่พระเจ้าบอกในคิดจักรเราจึงมีพี่เลี้ยงใช่ไหมครับเป็นต้องมีพี่เลี้ยงใช่ไหมครับผมมีพี่เลี้ยงประมาณ12คนคนแรกชื่อพี่พงศักด์นะครับตามมาด้วยพี่เทียนนะครับแล้วก็อาจารย์หมอกเก่งศักด์นะครับแล้วก็มีพี่เบิ่มไล่บาหลายคนจนทุกวันนี้นะครับหาพี่เลี้ยงเราต้องเป็นคนที่สวยหาพี่เลี้ยงไม่ใช่ให้พี่เลี้ยงมาหาเราเราต้องหาลูกค้าเราต้องหาเจ้านายใช่ไหม เราต้องหาพระเจ้าเราต้องหาพี่เลี้ยงนะคนสําเร็จคือคนที่ต้องหาต้องหาสิ่งที่สูงกว่าไม่ใช่หนีพระเจ้าหนีเจ้านายนะครับหนีผู้นำนะครับไม่เจริญบริ่น้องเราต้องเข้าหามีอะไรก็เปิดเผยพูดคุยสอบถามจนเขาเบือ่อพี่น้องนะครับสอบถามมีครั้งหนึ่งนะผมมีผู้นำท่านหนึ่งผมแบบประทับใจเขามากผมไฟฝันแค่เลยไ,ไหมแค่คิดอย่างนี้จริงๆนะ แค่ไปที่บ้านเขาแล้วก็ไปแกล้งทําไปแกล้งเช็ดในครัวก็ได้และอยากฟังเขาว่าชื่อก็เป็นยังไงบ้างแล้วมีตอนหนึ่งเขากําลังจะขับรถออกจากที่โบสถ์ตึงในใจนะโอ้พระเจ้ามันจะดีไหมนะผมจะไปขอนั่งรถด้วยแล้วก็ไปกับเขานี่แหละแล้วอาจารย์จะไปถึงบ้านอาจารย์ก็ทิ้งผมไว้ผมนั่งรถเมล์กลับบ้านคิดอย่างนี้เลยนะไอ้ฐานแล้วรถเขาเป็นรถวอลโว่สีแดงจําได้เลยฐานแล้วก็จะไปบอกก็โอ้ยเก่งใจนะครับเพราะว่า s าวแท็กสาวแท็กนะพี่น้องเชื่อไหมในเวลาอีกประมาณ10กว่าปีผมได้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวนั่งในรถเขาติดต่อกันเป็นปีเลยนะครับฟังทุกเรื่องหมดที่เขาพูดประสานงานติดต่อไอเดียกระโูดเลยนะครับในการนั่งรถยนต์คันเดียวกันกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่อยู่ติดตัวกันไปงานวันชาติด้วยกันวันชาติทุกชาติเลยพี่น้องนะครับวันชาติฝรั่งเศส วันเกิดคีนอลิซาเบธเพราะว่าท่านเป็นทูตด,ด้วยนะครับได้ไปหมดเลยเมื่อเมื่อเราตั้งใจไปน้องพระเจ้าทรงเมตตาเราต้องอยากจะเชื่อฟังเขาเหนือกว่าเราไงเราก็ต้องถอยถอย่ายทอดมาใช่ไหมไม่ใช่คอมเมนต์ใช่ไหม,ไม, comment, ไหมทอมใจอยากจะเชื่อฟังคนเชื่อฟังเป็นคนที่ท่าทางข้างนอกอาจจะไม่ได้นอบนอบนะครับแต่ใจนอบนอบบางคนท่าทางนอบนอบบ้างแต่ข้างในหยิ่งมากไม่ไม่เชื่อฟัง บางคนข้างนอกกลางมากแต่ใจแบบถ่อมมากขอสั่งมาเดี๋ยวผมทําจัดให้เต็มเลยถ้าพี่น้องเป็นอย่างนี้นะครับพระวิญญาณจะทํางานกับท่านมหาศาลป้ายบอกหมดเวลาแล้วกันสิบห้านาทีสิบนาทีสูนาทีจะลงไม่ลงจะให้แช่กําลังหรือป่าแซวเล่นนะครับจบแล้วนะครับพระวิญญาณของประดุษข,ของพระเจ้าจะดีและเป็นประโยชน์เนื่องจากมาจากความรักและมาจากสวรรค์ด้วย ปฏิสีง่ายมากพี่น้องการพบพ่ะอย่างของพระเจ้าคนเดียวนะครับไม่พอต้องเป็นกลุ่มนะครับไม่เชื่อท่านลองไปวิ่งคนเดียวกินคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวแน่นอนบางช่วงเราต้องการเวลาคนเดียวซึ่งโอเคแต่ถ้าทุกอย่างต้องคนเดียวหมดมันเหงามากและไม่มีพลังวันหนึ่งก็จะไปไม่ถึงฝันเขาจึงบอกว่าอยากไปได้เร็วก็ไปคนเดียวถ้ารีบๆไปไปก่อนได้แต่อยากไปได้ไกล และถึงเป้าหมายต้องไปกันหลายๆคนนะครับการมาคริสตจักรจึงช่วยให้ท่านฟังเสงียงผู้ญานพระเจ้าได้มากขึ้นเพราะอะไรครับเช่นรถชนหน้าปากซอยสายตาคนเดียวเนี่ยไม่รู้ใครถูกใครผิดแต่ถาม5คนเนี่ยเราเห็นภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักได้ดีขึ้นเมื่อมาในชุมชนเพราะแต่ละคนสมองต่างกันความฉลาดต่างกันเข้าแชร์ริ่งแตกต่างกันไปทําให้เห็นภาพพระเจ้าเนี่ยมันชัดมาก นะคนมาคริสจักรจึงมีการวิจัยว่าคนมาคริสจักรสม่ำเสมอมีความรู้มากกว่าคนจบพัมนีปีปัญญาเอกอีกนะครับเพราะได้ฟังพระัมภีร์มีคนอ่านให้ฟังเตรียมให้ฟังตลอดเวลานะครับสามีแต่ผู้เชื่อทําให้ฤทธิ์อำนาจพระยามสุดท่านแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเหมือนฐานที่มาอยู่รวมกันนะเขาเขาจัดการกับฐานตอนไปแคมป์ปิ้งเนี่ยบางครั้งเขาไม่เอาไฟลาาเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้เตามันแตกเขาแค่เอาถานหยิบไปแยกๆกันแป๊บเดียวมันก็ดับละ แต่ถ้าฐานไม่แยกกันนะครับมันร้อนได้ถึงเช้าเลยตอนเช้ายังมาผิงไฟได้อยู่เพราะนั้นเราจึงไม่ขาดบทขาดแคร์เองไหม,มครับพี่น้องผมเคยคเมีการคำนวณว่าการมาคิดจากใช้เวลาเพียงแค่2อาเป็นแค่น,นั้นเองนะครับท่านผูกเชือกรองเท้าเร็วขึ้นลดการดูโซเชียลนิดนึงท่านก็สามารถจัดเวลามาบวชได้3ชั่วโมงใช่ไหมครับพระเยซูสุดเสด็จมาเหนือสาวกขณะที่เขาชุมชนวันทิวิตคอสกับใจใหม่และสระารภาพบาปเสมอ สารภาพบาปจึงเป็น c o n t i n u a u s t e n s e นะครับสารภาพแล้วสารภาพอีกล้างแล้วล้างอีกเหมือนอาบน้ําเราไม่อาบน้ําครั้งเดียวเป็นอธิปันธ์มามีใครอาบน้ําครั้งเดียวไหมครับไม่มีใช่ไหมเราต้องอาบแล้วอาบอีกบางครั้งมันร้อนก็อาบอีกทีหนึงหรือไม่อาบล้างหน้าก็ยังดีเราต้องอยู่ในโลกนี้เผชิญความบาปมากมายจึงต้องสารภาพบาปเสมอขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือกับใจใหม่เสมอจงกับใจใหม่รับปริศมัยน้ำเพื่อท่านจะได้รับพระราชทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าชำระบาปเสมอนี่คือ5พลังที่จะได้รับจากพระเยริสุธร์นะครับสุดท้ายก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าในภาษาเดิมคว่ารุขะนะซึ่งแปลว่าลมแปลว่าพลังแปลว่าอำนาจและก็แปลว่าชีวิตสิ่งเหล่านี้เราสูญเสียไปทําให้เราใช้ชีวิตตรงนี้อย่างยากลำบากเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าสัญญาว่าจะรับฤทธิเดช พญาณบริสุ์ซึ่งเป็นวันนี้เลยวันเพนเดคอสตรงกับเมื่อสองไปีิธีแล้ววันนี้ท่านรับพายาณหรือ,อยังท่านสามารถรับได้เพียงแต่เปิดใจรับพระเยซูคริสท่านรับพญา,านเป็นของแถมมาด้วยนะครับและวิธีการที่เราสามารถจะรับพระญาณได้พริพญาณก็จะนําเราในการอธิษฐานท่านจะได้ภาษาใหม่บางคนจะได้ภาษาใหม่เป็นภาษาพริพญาณที่ใช้ในการอธิษฐานนะครับสุดท้ายนี้ให้เราหลับตาอธิษฐานด้วยกันได้ไหมครับ ขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกําลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยสุคริตสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบูรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร0 8 8 1 4 1 2037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอคะ่ะ